ี้อิสราเอลอิหร่านไม่หวั่นสงครามลุยเที่ยวไทยหนุนตลาดตะวันออกกลางแตะ 1.11 ล้านคนเศรษฐกิจวันที่17พฤษภาคม2567 16:28 น.นายสิริปากรเชี่ยวสมุทรรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวไทยตลาดระยะไกลโดยเฉพาะตะวันออกกลางขยายตัวต่อเนื่องแม้มีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านแต่ยังเห็นนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศมาเที่ยวไทยอาจมีผลกระทบต่อเส้นทางการบินที่อาจต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางบินอ้อมจุดเสี่ยงแทนทำให้ตลาดตะวันออกกลางปี2567จำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 1.11 ล้านคนขยายตัว 65.57% เทียบกับปีก่อนสร้างรายได้อยู่ที่ 106,051 ล้านบาทเติบโตขึ้น 79.31% หากสายการบินทำการบินเป็นปกตินักท่องเที่ยวก็จะไม่ตกค้างอาทิอิสราเอลและอิหร่านมีการบินอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนนี้เราไม่ได้หวังในการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเดียวแต่การออกไปเที่ยวในประเทศเหล่านี้ของคนไทยก็ต้องมีด้วยเพื่อให้สามารถทำการบินได้ทั้งการบินเข้าและบินออกทำให้ผลกระทบจึงเป็นเพียงการบินอ้อมหลบหลีกน่านฟ้าเท่านั้นไม่ได้กระทบในภาพรวมโดยททไม่ได้ประมาทแต่มองเห็นภาพเป็นโอกาสมากกว่าแต่ต้องทำให้สายการบินทำการบินเข้ามาเที่ยวไทยให้ได้เพราะหากมีเที่ยวบินนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาเที่ยวไทยแน่นอนนายสิริปากรกล่าวว่าในส่วนของสายการบินขณะนี้ยังทำการบินอย่างต่อเนื่องอาทิเอลอาอิสราเอลแอร์ไลน์บินเข้าไทยปลายทางกรุงเทพมหานครจำนวน6เที่ยวบินต่อสัปดาห์ภูเก็ตจำนวน3เที่ยวบินสัปดาห์อัตราบรรทุกอยู่ที่ 90% ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องหล่อเลี้ยงไว้เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวตกค้างสามารถเดินทางไปมาระหว่างประเทศต้นทางกับประเทศไทยได้ด้านตลาดรัสเซียและยูเครนเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกันเพราะตลาดนี้นิยมเที่ยวหรูหราและกูรี่ส่งผลโรงแรม5ดาวแถวภูเก็ตไม่เพียงพอรองรับโดยปี2566รัสเซียเข้ามาเที่ยวไทยจำนวน 1,479,844 คนยูเครน 36,226 คนส่วนในปี2567ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่2พฤษภาคม2567รัสเซียเข้ามาเที่ยวไทยแล้ว 769,569 คนยูเครน 18,837 คนซึ่งประเมินพบว่าถือเป็นอัตราที่ดูดีมากเนื่องจากขณะนี้ผ่านไปเพียง4เดือนเท่านั้นแต่ตลาดรัสเซียและยูเครนเข้ามาเที่ยวไทยจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของตัวเลขที่ทำได้ในปี2566แล้วโดยทั้งปี2567คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวตลาดรัสเซียและยูเครนจะเพิ่มขึ้น 25% เทียบกับปี2566วิวกุลวุฒิไล่ตบหนุ่มอินเดียลิ้วรอบรองแบดไทยแลนด์โอเพนบาสปอป้อเข้ารอบกีฬาวันที่17พฤษภาคม2567 17:58 น.การแข่งขันแบดมินตันรายการโตโยต้าไทยแลนด์โอเพน2024รายการระดับ BWF World Tour Super 500ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 14,700,000 บาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติระหว่างวันที่14ถึง19พฤษภาคม67นี้เมื่อวันที่17พฤษภาคมเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิเจ้าของแชมป์เก่ามือวางอันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกพบกับเมราบ้าลูวางไมซานามจากอินเดียผลปรากฏว่ากุลวุฒิ
ยังคงโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้2เกมรวด 21-12 และ 21-5 ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จด้านประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มือ6ของโลกและมือวางอันดับหนึ่งของรายการยังคงโชว์ฟอร์มดีเช่นเคยด้วยการเอาชนะจาฟาฮิดายาทุนลาและไอซ์ยาซาวซาบิลาผู้ตรีปราณาต้าคู่ผสมจากอินโดนีเซีย 2-0 เกม 21-17 และ 21-11 เข้ารอบต่อไปได้เช่นกันภาคธุรกิจหวั่นขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำฉุดดัชนีร่วงวอนรัฐดูแลต้นทุนให้แข่งขันได้เศรษฐกิจวันที่15พฤษภาคม2567 17:23 น.นายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอท.เปิดเผยว่าผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน2567 อยู่ที่ระดับ 90.3 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 92.4 เนื่องจากการชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศเช่นสินค้ายานยนต์เฟอร์นิเจอร์สิ่งทอเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นตามสภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME กังวลต่อนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศซึ่งจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตดังนั้นสอท.จึงเสนอให้ภาครัฐชะลอการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำออกไปก่อนเนื่องจากภาคการผลิตยังคงชะลอตัวต่อเนื่องและผู้ประกอบการ SS อีกว่า 3.18 ล้านรายยังไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได้ซึ่งการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต้องเป็นไปตามกลไกของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดและคณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคีพิจารณาให้สอดคล้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดนอกจากนี้การสิ้นสุดมาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลของภาครัฐส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานและค่าขนส่งปรับตัวเพิ่มขึ้นประกอบกับปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อผลผลิตสินค้าเกษตรและทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอีกทั้งผู้ประกอบการยังได้รับผลกระทบจากสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาทุ่มตลาดในประเทศไทยและอาเซียนและในเดือนเมษายนวันทำงานน้อยเนื่องจากมีวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ส่งผลให้การผลิตสินค้าลดลงด้านการส่งออกชะลอลงตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ลดลงจากปัญหาความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางรุนแรงขึ้นซึ่งสงครามรัสเซียยูเครนที่ยังไม่คลี่คลายส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานในตลาดโลกรวมถึงปัญหาความไม่สงบในประเทศเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนอย่างไรก็ตามมีปัจจัยบวกจากการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่งผลดีต่อยอดขายสินค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคขณะที่ตลาดโลกมีความต้องการสินค้าอาหารเพิ่มขึ้นจากภาวะขาดแคลนอาหารและปัญหาภัยแล้งผู้ประกอบการที่มีภาระหนี้ยังได้รับผลดีจากการที่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินหลายแห่งปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลง 0.25% เป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบางตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรี